วันนี้แหละผู้หญิงทั้งประเทศต้องอิจฉาไปเพราะวันนี้เราจะไปพี่อยากจะเป็นคนนั่งหรือพี่อยากจะเป็นคนขับคนนั่งสิวะถือกล้องให้หน่อยนะได้ค่ะเอาเบลไม่ถือเองอะเฮ้ยหนูจะทำยังไงต่อนี่แกคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมายบะคิโตะกำลังจะไปไหนกันค่ะไม่ให้ซูมไม่ให้เสียงถ่ายเลยคนคะวันนี้เป็นวันที่เบลรอคอยมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็จะไปรับพี่เกศสุพรแต่ที่สุดเป็นผู้ชายที่เราพยายามเกาะเขามาตลอดเวลานะคะเขาไม่เคยสนใจเราวันนี้แหละผู้หญิงทั้งประเทศต้องอิจฉาไปเพราะวันนี้เราจะไปออกเดทกับพี่เกศค่ะก็คือไปหากิจกรรมหาทางกับเขาแหละไม่ใช่อะไรยังไงไปรับเขาถึงที่เออเอาสิผู้หญิงไปรับถึงที่เป็นยังไงล่ะพี่เกศต้องใจอ่อนเราบ้างไหมล่ะเราตอเขามาไหนหรือเขาไม่สนใจเราเลยเดี๋ยววันนี้จะมาถามเขาดีกว่าว่าสเปคเขาอะแบบเบลพอไหวหรือเปล่าอองจิเพราะว่าเห็นในช่องเขาก็มีผู้หญิงไปนะยังไม่มีเธอเลยอุ้ยตาขวางต้องไปหาแล้วไม่ต้องขยายเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เจอกันเกศสมุทรไปค่ะขับรถต่อไปค่ะเอาละค่ะเอาละค่ะพี่เกศของเรามาแล้วนะคะเราจะบุกไปหาเขาณตอนนี้เลยกลับนะคะ Hey what's up what's up โอเคค่ะเดินชนค่ะโอ้ผมใช้ได้แล้วอ่ะเขาดึงอย่างวันเล่นด้วยวันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยนะคะวันเราจะออกเดทกับเกรซสะพลชื่อคลิปว่าอะไรนะออกเดทกับเกรซสะพลออกเดทเกรซสะพลไม่ได้พี่อาจจะเป็นคนนั่งหรือพี่อาจจะเป็นคนขับเนี่ยวันนี้จะพาไปไหนเซอร์ไพรส์เป็นสิ่งที่พี่อ่ะชอบทำแน่นอนเพราะเราไปแบบไปรีเสิร์ชมาแล้วว่าสิ่งเนี้ยพี่ชอบกินสิ่งนี้พี่ชอบทำพี่เกย์คะเราจะไปแบบเดทกันต่อเนี่ยก็ให้พี่เลือกดีกว่าว่าพี่อยากจะเป็นคนนั่งหรือพี่อยากจะเป็นคนขับคนนั่งสิวะเข้าใจมาพี่ชายที่รักก็คือนี่แหละนี่คือเกย์จะคนตัวจริงนะเข้าใจปะไม่ไกลไหมไกลไหมวิวขับไหวหรือเปล่าเพื่อพี่อ่ะพัทยาก็แค่หน้าปากซอยเอาไปดิพัทยาไปมาละวันนี้ทำให้แบบผู้หญิงไม่ได้อิจฉาเบลปาพาเขาไปขึ้นรถดีกว่าไปขายดีกว่าขึ้นรถเราเองไม่ผมหรอกกันเลี้ยวขับกันไปเร็วพี่แกล้งเบลเลยเร็วต่อยหน้าพี่เลยเหรอเร็วออกไปไม่ใช่ลิฟต์เจอกันค่ะเราไปเตรียมรถรอผู้ชายก่อนไปเร็ววันนี้นะคะเราจะไปห้างสรรพสินค้านะคะคือเพราะว่ารู้มาว่าพี่เกดอ่ะชอบกินอะไรเส้นๆซึ่งตอนเนี้ยมันเวลาเที่ยงแล้วเราต้องไปหาอะไรกินกันก่อนเพราะว่าพี่เกดไม่ได้กินอะไรมาเหมือนกันพอรู้ว่าเดี๋ยวเบลจะพาพี่ไปกินบอกว่าจะพาแบบโอ้เนี่ยพี่พาไปตามใจพี่ตอนแรกจะใส่สูทไปแล้วเอางั้นเลยเหรอบอกว่าเห็มจะพาไปดินเนอร์เออแต่ว่าต้องรบกวนคุณเกดช่วยแบบถือกล้องให้หน่อยนะได้ค่ะเอาเบลไม่ถือเองอ่ะได้ป่ะโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางก่อนดีกว่านะครับเฮ้ยแต่ว่าแอบถามหน่อยได้ป่ะว่าปกติแบบสมมติว่าแบบพี่มีแฟนอย่างเงี้ยเราแบบเวลาแบบในรถอะไรเงี้ยหนุ่งหนิงก็หนุ่งก็หนิงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีแฟนใช่ไหมพาไปเดทอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยกันหนุ่งกันหนิงเพราะต้องขับรถไงเราจะโฟกัสขับรถมากกว่าแต่ครั้งนี้หนูขับรถเองนะทำไงดีอ่ะไม่เดี๋ยวพี่นั่งฟังเพลงเล่นโทรศัพท์ไปก็ได้ไม่ต้องอะไรให้แบบว่าคนน้องไม่ได้อิจฉาฉันไงเข้าใจไหมล่ะป่าป่าตอนนี้ไปได้แล้วนะฮะรถหมดละที่รักหิวหรือยังคะมึงก็แหละมึงก็แหละพี่ที่รักหิวหิวแล้วไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้เราก็ถึงที่ร้านอาหารแล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่าพี่เกดชอบกินไอเส้นๆใช่ไหมถูกต้องวันนี้เบลเลยพาพี่มากินข้าวหมี่ได้ไหมได้เลยหรือว่าจะเป็นสปาเกตตี้คือในร้านนี้มันก็มีหลายอย่างเส้นเลยครับผมไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วแต่เขาหวานนะโหดนะเว้ยว่าจริงๆแล้วเหมือนเป็นร้านอาหารไทยปะใช่ร้านอาหารไทยคือเป็นการสปอยพี่เกดอันที่หนึ่งก็คือพามาใช่กินของเส้นพอเรากินเสร็จเราจะพาไปทำกิจกรรมอีกโอ้ยกิจกรรมอะไรพี่จะทำอะไรเนี่ยพี่บอกหรอกโอเคโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันเลยค่ะพี่เ
เกณฑ์เลือกได้หรือยังคะเลือกได้แล้วครับเลือกนะเมื่อกี้ดูเขาผักแรงมากแล้วบอกชอบกินเส้นแล้วถ้าพี่เกณฑ์บอกให้เบลเลือกก๋วยเตี๋ยวอ่ะกินไหมหนูอยากกินกะเพราค่ะรีวิวรูปพี่เกณฑ์หน่อยค่ะเฮ้ยหรือว่าลูกเธอหรือเปล่าลูกฉันหรอไปอยู่ในนี้หรอเราเปลี่ยนโพซิชั่นกันเลยไปอยู่ในนี้ได้ไงวะเราหนาลูกเกิดมาต้องไปไงอ่ะเป็นพี่หรือเป็นหมาเฮ้ยเร็วมากเฮ้ยแต่ว่าจะบอกว่าพี่ช่างไหนหน้าพี่ปามไหนใช่ไหมบ่อยเขาชอบเธอมากเฮ้ยวันก่อนเราไปแต่งกับพี่เขาเหมือนกันแล้วถ้ารถต่อไปเปล่าไม่พี่เขาแบบนิ่งๆเลยดึงๆเลยฮิปฮูฮิปฮูดูไว้นะชิปามเธอนิ่งหรอที่คนตัดคนเนี้ยแฟนพี่ปาเอาหรอใช่เขาชอบเธอเหมือนกันแต่ว่าพี่เขาอะพูดถึงเธอเยอะมากเลยนะวันนั้นพูดถึงเรื่องดีใช่ไหมดีทำไมกลับเนี้ยดีจริงผมว่าเธอน่ารักเธอเป็นคนตลกธรรมชาติที่เห็นอย่างเงี้ยคือไม่ได้แสดงบะหมี่เกี๊ยวแล้วก็ผัดไทยถ้าเป็นพี่อะพี่ชอบกินอะไรครับปกติเนี่ยชัดไหมปกติไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวไม่แล้วคุณเลือกไม่ได้เว้ยก็เลยจะให้พี่คุณช่วยเลือกทำไมไม่ถามเบลปกติไม่ทานครับเออไม่ถามหนูเบลสิเขาไม่ต้องมากับเบลนะงั้นเอาไปเบลเราเลือกอะไรระหว่างเย็นตาโฟบะหมี่เกี๊ยวผัดไทยบะหมี่เกี๊ยวโอเคครับขอผัดไทยครับกูว่าละกูว่าละเนี่ยน้ำน้ำเอาอะไรอ่ะพี่เกี๊ยวอะไรอ่ะกูขอน้ำปลาครับแข่งได้ไหมกูไปถึงพวกซุปอะไรพี่วันนี้จะคุยเรื่องมากเอาดีลำไยไปถึงน้ำเหรอคะเบลทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเอ้าเขาชงมาพฤติกรรมให้คนนี้ไม่น่ารักเลยหรอมีทำครับให้ทำเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเราก็ไม่ได้อยากให้สวีทขนาดนั้นก็ดูแลตามแบบตามภาษาแบบไม่ได้ดูมากน้อยเกินไปอย่างเงี้ยครับดูเช็ดนิดหน่อยมีส่วนตาอีกข้างที่มีนมครับให้แสดงความโรแมนติกไว้เท่าไหร่แสดงความโรแมนติกของเกสหรอหนูไม่เต็มร้อยอุ้ยหนูไม่เต็มร้อยเขายังไม่ทำอะไรให้เธอเลยจ้ะไม่รู้ให้ไปก่อนไหนเล่าหน่อยเขาโรแมนติกของตัวเองแรงเลยคือยังไงมาถึงโรแมนติกอ่ะทำกับข้าวให้กินหรอไม่รับเซอร์ไพรส์แม่เซอร์ไพรส์อยากกินอะไรเราก็จะแบบไปหาสูตรมาเปิดทำให้โรแมนติกอ่ะเฮ้ยแต่ว่าถ้าทำอะไรอีกให้อ่ะใจบางอ่ะใจบางก็หล่อใช่ซื้อดอกมงดอกไม้ไปให้บ้างแต่ว่าผมว่ารู้สึกว่าผมจะไม่ค่อยอินกับพวกแบบวันสำคัญเบลพี่ไม่ค่อยอินกับพวกวันสำคัญเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าเราก็สามารถดูแลหรือว่าเทคแคร์คนที่เรารักได้แบบในทุกวันอยู่แล้วแต่เมื่อกี้แอบถามว่าสเปคเป็นยังไงครับอ้าวว่าอะไรก็ได้แต่ทีนี้ไม่ใช่ดีไม่แต่ว่าอยากรู้ว่าแบบเกมเป็นคนที่แบบชอบเซอร์ไพรส์ไหมจะแถมเออชอบเซอร์ไพรส์ปะไม่ค่อยชอบเพราะว่าทำแล้วรู้สึกว่าเราเก๊ะๆกันกันกลัวโดนจับได้กลัวโดนจับได้ก็จะไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ก็จะแบบโต้งๆไปเลยมากกว่าถ้ามีคนมาเซอร์ไพรส์เราอ่ะก็ได้ได้หมดเลยไม่ติดผมว่าจริงๆแล้วจะเซอร์ไพรส์หรือไม่เซอร์ไพรส์ก็ได้เกมไม่ติดเลยอุ้ยเพราะวันนี้หนูเลยจะมีเซอร์ไพรส์ให้พี่รอดูท้ายคลิปเลยนะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตกินเลยกินเลยเฮ้ยเขาฉีดว่ะเขาฉีดโอ้โหแรงมากนะอะไรหรอฉีดเป็นน้ำหอมนะมาแล้วนะคะผัดไทยของคุณเกรซก็คือที่มันนานเพราะว่าเขาไปซื้อจากไทยประตูผีมาเรากินกันดีกว่านะคะเบลคะอุ้ยอุ้ยจริงอ่ะอุ้ยเขาจะทำแบบนี้ทำแบบนี้ตัวนี้จะพูดอะไรเธอถามว่าน้องเบลกินไหมอุ้ยอยากกินนะแต่หนูว่าไม่ชอบอ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเป็นใบทองตัวว่าล่ะนี่โมเมนต์ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเป็นอะไรเอ่ยไม่ต้องกินแล้วเป็นโซนอะไรนะ
ลปอมมันแบบดูออกเลยอ่ะหนูในเมื่อวันนี้นะคะหนูพาพี่มาหางานให้พี่แต่งมันได้ยังไงอ่ะโอเคเมื่อกี้ยังแย่งอยู่เลยอ้าวในเราเตียงว่าเราจะแย่งกันใส่เอ้าหรอเราก็วันนี้เปลี่ยนพามาเที่ยวตะปอนะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนพี่เอกพี่เขาเดี๋ยวขอเอาเดี๋ยวตะโฟกลับบ้านแล้ววันนี้เราจะสปอยพี่เอกให้สุขีว่าเราบอกเขาแล้วว่าเราจะเปย์เขาเปย์จนกว่าเขาจะสนใจเราปะงั้นเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมที่เจอบอกว่าเซอร์ไพรส์พี่เอกอุ้ยได้ค่ะเซอร์ไพรส์ได้หรอกออกไปเจอเชิดสิงโตจ้างมาไม่ใช่หนูไปเชื่อเองเหรอต้องรอคอร์สมาแล้วไม่ใช่ป้าไปค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อเลยค่ะเอาละค่ะเราก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ค่ะทำไมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบลตี้อ่ะตกไปเองเราก็กินข้าวเสร็จกันเรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกกันว่าเราจะไปทำกิจกรรมอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่คือเบลรู้มาว่าเป็นกิจกรรมที่พี่ชอบมากคือการคีบตุ๊กตาใช่ไหมตอนนี้พี่บอกจะเซอร์ไพรส์พี่เหรอหนูสปอยพี่ทั้งวันละแต่หนูขออย่างนึงครับผมพี่คีบตุ๊กตามาให้หนูหน่อยตัวนึงได้บอกเร็วพี่คีบเก่งมากทำไมถึงชื่นชอบอะอย่างนี้ชอบเพราะตอนพี่ชอบวันพีซแล้วเติมพอไปมันมีฟิกเกอร์วันพีซอยู่เลยแค่ก็เลยแบบโอ้คีบมันเลยโอเคไม่รู้ว่าตู้คีบมือไทยจะแบบมันเท่าหรือเปล่าแต่ว่าป่ะงั้นเราไปลองดูใช่รีบไปเถอะตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะมันจะฉีกแล้วจริงไปกันอยากรู้ว่าเวลาคีบตู้แบบจริงจริงแล้วมันมีเทคนิคด้วยนะมีเหรอป้าไม่รู้แล้วปกติพี่ทำไงหรอพี่บอกว่าที่ไปญี่ปุ่นแล้วแบบพี่สามารถขนได้หมดเลยอ่ะได้ไงมันยากเลยพี่ก็ให้พนักงานเขาช่วยสิครับไม่ใช่บางทีอ่ะคือบางตู้อ่ะแล้วก็คีบได้เลยถ้ามันอยู่ในจังหวะที่คนเขาคีบไปแล้วแล้วเรารู้มุมที่เราเคยคีบอ่ะเราก็ได้สกิลเดียวไม่ร่วงแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้ววันนี้พี่ต้องคีบไม่หรอกพี่หาข้ออ้างไปก่อนเพราะว่าถ้าพี่คีบไม่ได้พี่จะได้อ้างว่าเป็นเครื่องไม่ได้ก็ไม่กลับอ่ะไหนเบลวนดูว่าอยากได้ตัวไหนได้วนดูเบลอยากได้ตัวไหนบอกพี่เกสีวันนี้ป่ะไหนก็ได้เพราะแปลว่าดูถ้าจะยากหมดเลยทุกตู้นะไม่ยากหรอกพี่ว่าพี่ทำได้แต่ ยิ่งใหญ่มันยิ่งยากปะไม่รู้เลยอ่ะเคยไม่เคยคิดตัวใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดนี้ได้หรอพี่ว่ากลางกลางตัวเล็กบางทีมันเล็งไม่เราเล็งไม่แม่นเนี่ยแต่ว่านี้ก็ได้ตัวนี้พี่ว่าน่ารักสุดแล้วในตู้ตัวนี้ค่ะพี่ทำแบบเป็นคนเดียวที่ได้แล้วเราเดินวนรอบมาต้องได้สักตัวนะวันนี้อ่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มมิชชั่นแรกดีกว่าคือพี่เกดต้องคิดตุ๊กตาให้เบลให้ได้ไปจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านี่ดูชั้นมือของเขานะคะมือเขาช่างแข็งแรงเฮ้ยไม่ได้ไม่ลงรูเฮ้ยเนี่ยมันหนักใช่ไหมเออบูดี้ไปคุมอาหารบ้างนะอ้วนแล้วนะตอนเนี้ยบูลี่เหรอโทษขอโทษขอโทษคิดว่าใน5เหรียญนี้เราจะทำได้ไหมพี่เกดต้องได้เข้าตรงช่วงไหนอุ้ยนี่ไงอุ้ยไหลเหรอไหลเหรอช่วงไหนเมื่อกี้เราเข้าล่างตลอดเลยค่ะเข้าช่วงไหนเหรอคะมันจะหลุดอ๋อเข้าช่วงไหลเอ้าเอ้าไหลปะคะนี่ไหลแล้วเหรอใช่อุ้ย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 เมื่อกี้ถามว่าพี่ช่วยได้ไหมคะแล้วพี่เอากุญแจไปจะขัดอุ้ยกดอีกแล้วไหลไหมเนี่ยไหลเชี่ยเชี่ยเชี่ยสามเหรียญสี่เหรียญแรกเลยโอ้อะไรเนี่ยอะไรของเธอเนี่ยยังไงคะพี่เกดจุดนี้มันช่างยากเย็นไหมคะคือจริงๆแล้วอ่ะพี่รู้สึกว่าพี่คีบเล่นแต่แรกๆแหละแต่ว่าเดี๋ยวมันไม่สนุกไงก็เลยแบบคีบๆไปก่อนอะไรอย่างนั้นแหละคืออยากอยู่กับหนูนานขึ้นใช่ปะใช่ไปต่อนะคะโอ้ยน้องตั้งอย่างนี้แล้วอ่ะน้องบอกว่าเอากูไปสักทีเออกูรอนานนะโดนขี้หลายรอบแล้วตัวช้ำหมดแล้วรอบนี้ไม่ได้อ่ะก็เดี๋ยวเดินไปซื้อในห้างละกันอันเนี้ยเขามาขยับให้อีกรอบนะ
คราวนี้ต้องได้แล้วนะโอเคนี่คือจะตกแล้วนะปริ่มแล้วนะพี่เกศจริงมันท้อเหมือนกันนะเขาปรับให้ขนาดนี้มันยังไม่ได้นะมันก็ต้องได้แล้วหรอวะพี่ันจะโยนหรอคลิปนี้คือคอนเทนต์หลักเลยนะที่ตุ๊กตาได้เพราะมันยากมากส่งมอบเลยกลับบ้านไปเสียทั้ง200ยังไม่ให้เสียแค่200เองถือว่าไม่ถึง100ดีใช่เหลือเหลือเฮ้ยงั้นไปเอาเล็กไหมอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวไหนเลือกเลยตายเลยสำเร็จแล้วคลิปวันเดย์กับพี่เกศก็จบเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ได้ตุ๊กตาสมใจหวังแต่ว่าก่อนจะจากไปเนี่ยถามความรู้สึกดีกว่าวันนี้มันเป็นกับเบลเป็นไงบ้างสุดเฮ้ยสนุกเพราะไม่ได้เจอน้องเบลมาก็สักพักแล้วเนาะหลังจากที่เราถ่ายซีรีส์ด้วยกันใช่ป่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ได้กลับมาเจอกันอีกก็รู้สึกสนุกดีเนาะน้องเบลก็ยังตลกเหมือนเดิมซีรีส์คือเข้าฉากกันบ่อยไหมเออซีรีส์เข้าฉากกันบ่อยแล้วคนนี้คือเป็นเล่นเป็นตัวละครที่แบบเอเนอร์จี้เยอะมากซึ่งจริงเอาจริงนะตัวจริงอะเอเนอร์จี้ได้เยอะเบอร์น่ะอือเป็นคนนิ่งใช่เรียบร้อยให้ฝากซีรีส์สักหนึ่งก็ฝากซีรีส์ของเรา2คนแล้วก็นักแสดงอีกหลายท่านเลยนะคะในเซียนสับกลางได้นะคะน่าจะออนประมาณกลางๆปีนี้ได้ดูแน่นอนทาง VTV ค่ะผมช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงตัดต่ออยู่เนาะก็หวังว่าจะให้ทุกคนได้ดูเร็วๆนี้ใช่แล้วเฮ้ยแต่ว่าพี่เกศอ่ะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองด้วยแต่ว่าพี่เกศอ่ะให้คำมั่นสัญญาแล้วว่าจะชวนเบลไปที่ช่องเฮ้ยไปห้องไปห้องไปที่ไหนไม่ใช่อ่ะไปที่ช่องเขาใช่แล้วเขารู้หมดเลยเมื่อกี้อินเนอร์มากนะบอกเลยคือเหมือนคิดจริงไม่ได้แสดงด้วยนะเมื่อกี้เหมือนกันดาวไปให้ได้อ่ะปากันไปห้องพี่เหรอเดี๋ยวเราจะไปผมช่องพี่เกศนะคะแต่ว่าเราสองคนจะไปทำอะไรก็ต้องรอชมกันนะคะส่วนวันนี้ต้องขอบคุณพี่เกศมากเลยนะขอบคุณครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์เข้ามานะคะเผื่อว่าอยากให้เราสองคนไปทำอะไรเพิ่มเติมกันนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเออยูทูบเบอร์ก็ได้ไปนะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเต้น TikTok ค่ะรอติดตามชม TikTok ด้วยนะคะพี่เกศ TikTok เบลดูก็ได้นะคะช่องเกศครับเฮ้ยช่องเกศค่ะตัดหมดแล้ว